สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมแม็กพุทธพงศ์นะฮะวันนี้เราอยู่ที่จุดตัดทางรถไฟยมราชนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะรถไฟทางไกลก็ไม่ได้วิ่งผ่านจุดนี้แล้วนะครับก็มีแต่รถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองที่เข้าหัวลำโพงนะฮะก็ลดปัญหารถติดไปได้ถึง 50% เลยทีเดียวและที่สำคัญวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมก็จะมีขบวนรถไฟญี่ปุ่นคิฮะวิ่งด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมที่จุดตัดทางรถไฟถนนยมราชนะครับก็ประมาณ 7:30 นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะครับว่าปริมาณรถอาจจะไม่เยอะเหมือนวันธรรมดานะครับผมตอนนี้7:10 นะครับผมก็ที่จุดตัดรถไฟยมราชนะฮะก็จะมีขบวนรถที่วิ่งเข้ากรุงเทพนะครับผมหัวลำโพงนะฮะก็เป็นขบวนรถชานเมืองจากทางสายของตะวันออกนะครับผมก็เป็นรถไฟจากฉะเชิงเทรานะฮะสิบเจ็ด7:13 นะครับผมในช่วงเช้าตอนนี้ขบวนก็กำลังจะเข้าปัจแจนะฮะเป็นขบวนนะ283นะครับผมกรุงเทพบ้านภูตาหลวงก็จะเห็นได้ว่ามีขบวนรถพิเศษที่วิ่งกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะเป็นปัญหาในการที่ต้องมากั้นทางรถไฟด้วยนะฮะตอนนี้ก็ไม้กั้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
นะครับผมขบวนรถไฟชิฮานฮะตอนนี้ 7:51 นนะครับผมก็ผ่านโบเบ้มานะกำลังจะถึงสะพานดำนะครับผมก็ทริปนี้นะฮะกรุงเทพฉะเชิงเทรานะครับผมทริปนี้ราคาต่ออยู่ที่ 1,999 บาทก็ขบวนนี้เป็นขบวนพิเศษนะครับผมนำเที่ยวขบวน302นะฮะลบบุรีปลายทางกรุงเทพขบวนรถธรรมดาจากปราจีนบุรีนะครับผมเข้าสถานีกรุงเทพก็ถือว่าช่วงเช้านี้รถไฟถี่มากเลยนะฮะสายตะวันออกตอนนี้ก็8โมงแล้วนะครับผมขบวนรถที่5ก็กำลังจะผ่านที่จุดตัดทางรถไฟยมราชนะครับมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทรานะฮะช่วงเช้านี้รถสายตะวันออกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะก็เป็นยังไงบ้างคลิปในวันนี้นะฮะที่ฮะ183